ีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาปลูกสับปะรดจากหัวกันนะครับจากจุกนะครับดูรูปแล้วก็พูดไปนะครับจะเห็นอะไรอันนี้เราแช่จุกสับปะรดไว้แล้วประมาณ7วันแล้วมันจะมีรากงอกออกมาแล้วก็เอาไปปลูกได้เดี๋ยวต่อไปจะทำให้ดูว่าแช่อย่างไรนี่เราดึงออกเพื่อจะเอาไว้แช่รากนะครับนี่ดึงออกเสร็จแล้วก็มาแช่ก็รอมันมีรากออกมานะครับส่วนอีกต้นเอาไปปลูกได้เลยหรือว่าจะรอให้รากมากกว่านี้ก็ได้ครับขอบคุณครับ